คะจากชั่วโมงแรกนะคะที่เราได้ดูในเรื่องของการทำให้เกิดประจุนะคะในวัตถุที่เราสงสัยว่ามันจะทำให้เกิดประจุได้ไหมนะคะโดยวิธีการต่างๆซึ่งเรานำเสนอไป3วิธีการด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะสรุปส่วนท้ายว่าทั้ง3วิธีนี้นะมีคำอธิบายโดยสรุปว่าอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของการทำให้เกิดประจุที่เราพูดไปแล้วนะคะก็คือโดยการขัดสีหรือการขัดถูนะคะอันนี้ก็มอบหมายให้นักเรียนลองไปหาตัวอย่างในชีวิตประจำวันหรือว่าในห้องเรียนก็ได้นะคะลองดูว่าอะไรที่ทำให้เกิดประจุได้บ้างและต้องจับคู่ให้ถูกนะไอตัวที่เราไปทดสอบอย่างเมื่อกี้เนี้ยเราทำท่อ PVC กับผ้าเป็นตัวทำให้เกิดประจุนะคะแต่ทดสอบได้ไงว่ามีประจุเกิดขึ้นเราไปทดสอบกับกระดาษทิชชู่ไม่ใช่ว่าท่อ PVC กับกระดาษทิชชู่มันไม่ได้ถูกันไอตัวนั้นเป็นตัวทดสอบเฉยๆนะคะแล้วก็โดยการสัมผัสแล้วก็โดยการเหนี่ยวนำนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างนึงนะคะสำหรับกรณีแรกคือการขัดสีหรือการถูเพราะว่าเราเตรียมอุปกรณ์มาแต่ว่ายังไม่ได้ถูอย่าให้เพื่อนไปแสดงเรามีลูกโป่งสมมติว่าเราอยากรู้ว่าลูกโป่งทำให้เกิดประจุได้ไหมเดี๋ยวเราดูนะคะเร็วมีเพื่อนสาธิตขอใช้อุปกรณ์สาธิตดูตัวอย่างเห็นไหมคะออกใหม่เริ่มใหม่เลยทำผมใหม่นี่ก็เป็นอะไรคะขออีกรอบแบบนางแบบเราน่ารักขออีกรอบมือนู้นทำแขนบังถูใหม่คือผมยังไม่เสียทรงเรายังไม่พอใจอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆเห็นไหมคะมันก็จะดูดผมขึ้นมานะคะถามว่าคู่ที่มาขัดสีกันคืออะไรคะอย่างนี้ลูกโป่งกับผมนะคะแล้วเราก็ทดสอบกับผมเองนั่นแหละนะคะพอดีนักเรียนก็มีผมแห้งที่ไม่ใช่ผมแห้งที่แบบว่าขาดน้ำหนักนะหมายถึงว่าผมแห้งไม่เปียกน้ำนะคะก็จะทดสอบได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ได้นานด้วยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราได้ศึกษาไปแล้วในกรณีแรกคือการขัดสีหรือว่าการถูใช่ไหมคะอีกอันนึงก็คือโดยการสัมผัสและก็ส่วนสุดท้ายที่เราพูดค้างไว้คือการเหนี่ยวนำนะคะในกรณีของการเหนี่ยวนำซึ่งเป็นการนำวัตถุที่มีประจุนะคะมาเข้าใกล้ตัวที่เป็นตัวนำเข้าใจคำว่าตัวนำไหมถ้านักเรียนเคยได้ยินคำว่าฉนวนก็น่าจะรู้จักตัวนำนะคะตัวนำกับฉนวนคืออะไรใครบอกได้บ้างพอดีในนี้เขาเขียนไว้คาบแรกครูก็ไม่ได้อธิบายก็บอกว่าการนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเราให้เป็นวัตถุ A เข้าใกล้ตัวนำ B คำว่าตัวนำคืออะไรคะเป็นตัวนำไฟฟ้าอะไรคือตัวนำไฟฟ้าเราเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ไหมคนเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ไหมคะได้หรือไม่ได้ตัวนำก็คือวัตถุหรือสิ่งของใดๆก็ตามที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านหรืออิเล็กตรอนผ่านนะคะตัวที่ยอมให้อิเล็กตรอนผ่านมีทั้งตัวที่เป็นโลหะและก็ไม่ใช่โลหะโลหะก็ยกตัวอย่างเช่นเงินทองแดงเหล็กส่วนไม่ใช่พวกโลหะก็ยกตัวอย่างเช่นน้ำได้ไหมได้นะคะพื้นดินได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีร่างกายมนุษย์ก็ถือว่าเป็นตัวนำถ้ารู้จักตัวนำก็ต้องรู้จักตัวที่ไม่ยอมให้อิเล็กตรอนผ่านหรือยอมให้ผ่านยากมากเราเรียกว่าฉนวนฉนวนไม่ใช่ชนวนนะฉนวนหมายถึงวัตถุที่ไม่ยอมให้อิเล็กตรอนผ่านหรือยอมให้ผ่านยากยกตัวอย่างเช่น
พลาสติกยางหรือว่าแก้วส่วนใหญ่เราก็เลยนำมาเป็นตัวหุ้มตัวที่เป็นตัวนำอีกทีหนึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้ามาหนึ่งชนิดพัดลมไอตัวปลั๊กที่เราจะไปเสียบกับเต้ารับเนี่ยนะคะในตัวพัดลมจะมีตัวผู้อยู่ใช่ไหมตัวเสียบแล้วก็จะมีเต้ารับอยู่ที่บ้านเราเห็นว่าสายไฟมันจะไม่ใช่สายทองแดงเพียวๆที่เราหยิบไปเสียบแต่เราจะมีฉนวนซึ่งเป็นยางแล้วก็เป็นพลาสติกหุ้มอยู่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะอันนี้โดยการเหนี่ยวนำซึ่งเราอธิบายด้วยรูปภาพนี้ไว้ใช่ไหมคะคือเมื่อเอาเข้าใกล้ B A ก็จะทำให้ B ประจุบวกใน B A เป็นลบเข้าใกล้ B ประจุบวกใน B จะเข้าใกล้ฝั่ง A ลบก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเอานิ้วจับหรือว่าเอาสายดินไปต่อก็จะมีการถ่ายเทอะไรเกิดขึ้นอิเล็กตรอนก็คือทั้งด้านที่อยู่ด้านนอกเป็นอิเล็กตรอนหรือประจุลบก็จะมีการถ่ายเทอิเล็กตรอนกันเกิดขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเอานิ้วหรือสายดินออกผลก็คือมันก็จะมีการกระจายตัวของประจุบวกอย่างสม่ำเสมอเมื่อกี้ไม่ใช่จดเหรอจดไม่ทันโอเคพอมันผลักประจุเดียวกันให้อยู่ฝั่งไกลนะคะถ้าเราเอานิ้วไปแตะหรือว่าเอาสายดินไปต่อเนี่ยอิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนที่ผ่านตัวนำพวกนั้นถ้านิ้วแตะนิ้วเราก็เป็นตัวนำสายดินก็จะเป็นตัวนำอิเล็กตรอนก็จะมีการถ่ายโอนลงมายังนิ้วหรือว่าสายดินของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งเรามีการนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องแบบนี้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันเดี๋ยวนี้เวลาเขาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ามาใหม่ๆเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆที่เป็นประเภทติดตั้งเขาจะมีสายดินมาให้อย่าคิดว่ามันเป็นส่วนเกินมันมีประโยชน์นะคะก็คือให้ต่อสายดินซะส่วนใหญ่เราก็จะมีที่เสียบสายดินลงมานะคะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเองนะคะคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันทั่วไปก็จะเป็น3ขาใช่ไหมคะมันก็จะเป็นสายดินในตัวลงไปด้วยนะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็นจอที่เป็นสายดินเชื่อมออกมาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราต้องศึกษาอันนี้เมื่อเราเอานิ้วหรือว่าเอาสายดินออกประจุลบออกมาแล้วนะเมื่อเอานิ้วหรือสายดินออกไอ้ประจุบวกที่อยู่ก็จะมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอนะคะกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าจาก B ซึ่งเป็นกลางก็จะกลายเป็นอะไรแล้วตอนนี้ B ก็จะกลายเป็นประจุอะไรคะบวกแล้วเห็นไหมคะจากเดิม B เนี่ยเป็นกลางก็คือมีบวกกับลบเท่ากันเช่นมีบวกอยู่5มีลบอยู่5เสร็จแล้วเอา A เนี่ยเข้าไปเข้าใกล้ปรากฏว่า A เนี่ยก็ดึงบวกมาอยู่ฝั่ง A ที่เป็นลบนะคะมันก็เอาบวกไว้ใกล้ตัวเองแล้วเขาก็หาตัวนำมาแตะต่อที่ B ไอ้อิเล็กตรอนที่ B ก็จะถ่ายโอนไปให้ตัวนำแล้วก็เหลือแต่บวกเสร็จแล้วพอเอาตัวนำออกไปปุ๊บไอ้ประจุที่เหลือก็จะกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้ B มีสภาพเป็นบวกนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าถามว่าทั้ง3วิธีที่เราพูดถึงนี้เป็นการสร้างประจุใหม่ใช่หรือไม่อย่างวิธีนี้ในรูปเนี่ยเป็นการสร้างประจุบวกมาใหม่ขึ้นมาใหม่ไว้ที่ B ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันเป็นการทำอะไรคะเหนี่ยวนำเป็นการถ่ายโอนถ่ายเทใช่ไหมคะยักย้ายถ่ายเทตัวอิเล็กตรอนออกไปนะคะปรากฏการณ์พวกนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เราสร้างประจุใหม่ขึ้นมาเพียงแต่ว่าทำให้เกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอนเกิดขึ้นระหว่างตัวนำกับตัวนำแล้วทำให้มีจำนวนอิเล็กตรอนไม่คงที่คือเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าเพิ่มขึ้นก็จะแสดงประจุเป็นลบถ้าอิเล็กตรอนลดลงก็จะแสดงประจุเป็นบวกแต่ผลรวมของตัวที่เพิ่มขึ้นและลดลงจะต้องคงที่นั่นเองนะคะเราเรียกว่ากฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า
ัวอย่างเช่นถ้า A มีประจุรวมเป็น10 A มีประจุรวมเป็น10เช่นมีโปรตอนอยู่5อิเล็กตรอนอยู่5มีประจุรวมอยู่10นะคะ B มีประจุรวมอยู่20คืออิเล็กตรอนและโปรตอนอย่างละ10พอเข้าใกล้กันปุ๊บเนี่ยผลก็คือ A เป็นบวก B เป็นลบสมมุตินะแต่มันไม่เหลือ10กับ20แล้วนั่นไม่ได้หมายความว่ามันสร้างขึ้นมาใหม่แต่เป็นเพราะว่า A อาจจะมีเพิ่มขึ้นมากกว่า10 B มีน้อยลงน้อยกว่า20แต่เมื่อเอา A รวมกับ B แล้วก็จะยังคงได้30เหมือนเดิมถูกไหมคะคือถ่ายโอนจาก A ไปให้ B ถ่ายโอนจาก B ไปให้เอไม่ได้ไปไหนเลยถ่ายโอนไปให้กันแค่นั้นแต่รวมแล้วต้องได้เท่าเดิมนี้เราเรียกว่ากฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าหมายถึงว่าผลรวมก่อนและหลังการถ่ายโอนต้องเท่ากันนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวครูไปดูรายละเอียดการทำให้ประจุมีประจุไฟฟ้าไม่ว่าจะวิธีการใดก็ตามไม่ใช่เป็นการสร้างประจุขึ้นมาใหม่แต่เป็นการถ่ายโอนประจุจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่งโดยผลรวมของประจุทั้งหมดในวัตถุทั้งสองจะต้องยังคงเท่าเดิมนะคะกรณีที่อาจจะเกิดการไม่เท่าเดิมคือมีวัตถุที่3หรือตัวนำที่3มารับอิเล็กตรอนไปอีกถ้ามี3เช่นอย่างกรณีที่3ที่เราเอาสายดินหรือมือไปแตะก็ต้องรวมประจุในวัตถุที่3ไว้ด้วยคือมารวมจาก A บวก B บวก C นั่นเองก็ต้องเท่าเดิมอันนี้เป็นกฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้านะคะผ่านไหมในเรื่องของการทำให้เกิดประจุเราเพิ่งได้แค่เรื่องประจุไฟฟ้าแล้วก็ทำให้เกิดประจุเองนะคะทีนี้เรามาดูว่าเรื่องสนามแม่เหล็กมันก็มีทิศของสนามแม่เหล็กคือออกจากขั้วเหนือไปขั้วใต้อันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของสนามไฟฟ้าเราจะสามารถหาทิศของสนามไฟฟ้าได้หรือไม่หรือสามารถบอกได้ว่าอิเล็กตรอนจะมีการเคลื่อนที่ไปจากทางไหนหรือมีการเคลื่อนที่ของโปรตอนไปจากทิศไหนอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราจะมาศึกษาในหัวข้อต่อไปในเรื่องของสนามไฟฟ้าและศัพท์ไฟฟ้าตรงนี้เสร็จหรือยังเดิมเลยเราทำการศึกษาเรื่องของสนามของแรงมาแล้วสนามแม่เหล็กเกิดจากแรงแม่เหล็กเพราะฉะนั้นสนามไฟฟ้าต้องเกิดจากอะไรคะแรงไฟฟ้าแล้วแรงไฟฟ้าเกิดจากอะไรคะแรงไฟฟ้าเกิดจากอะไรทำต่ออะไรแรงแม่เหล็กเกิดจากขั้วเหนือทำกับขั้วใต้หรือขั้วเหนือกับขั้วเหนือใต้กับใต้แล้วแรงไฟฟ้าจะเกิดจากอะไรกับอะไรทำกันโปรตอนกับอิเล็กตรอนหรือขั้วบวกกับขั้วลบบวกกับบวกได้ไหมเกิดแรงไฟฟ้าได้ไหมแรงไฟฟ้ามี2ลักษณะคือแรงผลักและแรงดูดเหมือนกันงั้นถ้าขั้วเดียวกันก็เกิดได้คือบวกกับบวกก็ผลักกันลบกับลบก็ผลักกันบวกกับลบก็ดูดกันอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดแรงไฟฟ้านะคะ